กรณีคดีช่อโกงหุ้น IPO นะครับเรื่องนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการมาโดยตลอดเวลาก็กำหนดไว้กระชั้นชิดนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเรามีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งทั้งหมด29รายค่าเสียหายประมาณ858ล้านบาทแล้ววันนี้เนี่ยเราได้เชิญเจ้าหน้าที่กรรมการตลาดหลักมาดำเนินการสอบปากคำเกี่ยวกับหุ้น IPOกำลังสอบอยู่ที่ชั้นบนนะครับก็ในรายละเอียดต่างๆเนี่ยในการที่ผู้จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้จะต้องมีการจดทะเบียนเป็นมหาชนเมื่อจดทะเบียนเป็นมหาชนแล้วก็จะต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆไปยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เขาตรวจสอบว่าตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมที่จะทำการขายหุ้นโดยมีผู้ตัวแทนจำหน่ายในการจำหน่ายหุ้นนะครับส่วนในเอกสารเนี่ยในชั้นนี้เนี่ยตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในหุ้นสามตัวคือซาลาบาวแล้วก็ที่คุณไทลิซี่แล้วก็วิกฤตพันธ์ปาล์มออยล์การสอบสวนจะต้องรีบเร่งรัดเพราะว่ากำหนดเวลาก็ไม่เกินกลางเดือนมกราคมทำเสร็จมีอะไรสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับการชดใช้ค่าเสียหายมีเกิดขึ้นแล้วหรือยังคะในขณะนี้ขณะนี้เนี่ยเราแบ่งกลุ่มของผู้เสียหายได้ออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่ส่งเงินให้กับนายประสานโดยตรงกลุ่มนึงแล้วก็อีก3กลุ่มเนี่ยจะมีตัวแทนเป็นตัวแทนที่จะรวบรวมเงินจากคนอื่นเพื่อทำส่งนายประสานผู้เสียหายรวมทั้งหมดก็29ตอนนี้เป็นเงินก็158ล้านแล้วผู้เสียหายเดินหน้ายังไงอะคะในเมื่อทางเจ้าผู้ต้องหาเนี่ยรับปากว่าจะใช้คืนแต่จนถึงขณะเนี้ยยังไม่ได้เงินคืนเลยก็ได้จะรับปากครับยังไม่มีการตกลงกันค่ะแล้วจะเขาจะฟ้องร้องหรือว่าอะไรไหมคะอันนั้นก็เป็นขั้นตอนโอเค